ซึ่งต้องยอมรับนะว่าการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญขององค์กรมีความจำเป็นมากนะครับและก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองและขวัญกำลังใจของประชาชนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่บนยอดดอยนะค่อนข้างจะเป็นยอดดอยที่อากาศดีไม่สูงมากนะขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่มาก็ประมาณชั่วโมงนะชั่วโมงเสร็จๆนะก็เรียกว่าม่อนแจ่มแถวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ดอยอากาศดีหนาว20ตอนช่วงนี้ก็เย็นๆค่ำๆนี่ก็20ถึง18ถึง20องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนแล้วนะครับว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับอากาศเริ่มหนาวบนนี้ก็เย็นสบายฮะโดยส่วนใหญ่ก็เย็นสบายทุกปีทุกตลอดทั้งปีนะครับผมก็มาเรื่อยนะท่านผู้ชมคงเห็นทุกวันพุธผมจะเดินทางมาออกมานอกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะทำคลิปนะเปลี่ยนบรรยากาศนอกพื้นที่กันทุกวันพุธนะก็เปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้เพื่อที่จะผ่อนคลายนะครับเอาละนะฮะไกลมาถึงแล้วเชิญรายงานตัวฮะใต้คลิปว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนวันนี้ประเด็นที่สำคัญนะที่ผมได้นำเสนอให้หุ้นส่วนเนี่ยนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด 5-6 ข้อนะครับผมก็โพสต์ไปใน Facebook นะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นกันตอนนี้ก็ลงไปในกลุ่มไลน์กับของพวกเราให้พวกเราเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับอยากจะได้หัวข้อไหนนะครับก็เป็น อีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็รายการนะตอนนี้ก็เริ่มปรับใหม่จิงเกิลตอนเข้ารายการเนี่ยก็จะเป็นเฮดไลน์คือหัวข้อที่ผมพูดมาวางจากนั้นก็จะมีจิงเกิลเข้านะแล้วก็จะเข้าเนื้อรายการจริงๆนะก็รายการก็เริ่มปรับให้น่าสนใจมากขึ้นเปลี่ยนรูปแบบนะติชมกันได้นะฮะว่ารายการเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมก็จะค่อยๆปรับทีมงานค่อยๆปรับกันนะก็ให้แนวคิดว่าควรจะปรับรูปแบบไหนนะควรจะเป็นอย่างไรนะเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญก็คืออีกเรื่องนึงนะมีคนบอกว่าทำไมผมไม่จัดรายการเนี่ยพูดด่าไปเลยเหมือนกับคนอื่นนะคนอื่นเขาจะพูดด่าเอาข้างไหนข้างหนึ่งซึ่งผมในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าจะให้ไปด่าอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์นะนะตลอดระยะเวลาหลายปีมากกว่า20ปีที่ผ่านมาซึ่งผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเป็นแกนนำนะฮะไปเป็นแกนนำผู้ชุมนุมไปแกนนำม็อบไปแกนนำทางความคิดสารพัดเนี่ยจนกระทั่งผมตัดสินใจไปเรียนหนังสือนะครับจนกระทั่งจบอยู่เองเนี่ยผมได้สิ่งหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะนี่วันนี้ต้องเปิดใจเล่าให้ฟังว่าการไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็มันจะสะใจในเพียงระยะแรกและมันไม่ยั่งยืนนะครับไม่ได้มีใครถูกที่สุดไม่ได้มีใครผิดที่สุดมันจะมีบางส่วนถูกบางส่วนผิดนะครับแล้วก็ผมก็พยายามจะอธิบายในรูปแบบของปรากฏการณ์แยกส่วนเป็นปรากฏการณ์นะจากนั้นก็เข้าสู่วิเคราะห์จากนั้นก็เข้าสู่การสังเคราะห์พยายามแยกส่วนการอธิบายแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจว่าทำไมมันเกิดแบบนี้ทำไมมันเกิดแบบนี้ทำไมมันเกิดแบบนี้มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับฝ่ายต่อต้านทำเพราะอะไรฝ่ายรัฐบาลทำเพราะอะไรฝ่ายทหารก็ทำเพราะอะไรเพื่อให้เข้าใจหลักเหตุผลโดยนำหลักวิชาการมาจับมาวางเพื่อเป็นเครื่องมือให้อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจมากขึ้นนะมันอาจจะยากบ้างนะแต่ผมว่าค่อยๆเราใช้เวลากันตั้งแต่ปี2559นะครับวิหกนิวส์เนี่ยนะที่ผมเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยทำเป็นคลิปวิดีโอเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13ตุลาคมนะฮะพุทธศักราช2559ไปต้นมาเนี่ยนะเป็นช่วงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะภูมิพลอดุลยเดชหรือพระพุทธเจ้าหลวงในปัจจุบันนี้นะครับก็เริ่มนำเสนอก็เกิดปรากฏการณ์เทิดศักดิ์ผมก็ปรับความคิดด้วยกันให้ความรู้นะครับโดยทั้งเอาหลักวิชาการมาวางด้วยเอาปรากฏการณ์ให้เห็นอธิบายหลักกลยุทธ์ทางการเมืองยุทธศาสตร์ทางการทหารมาอธิบายนะครับเพื่อให้เข้าใจอ่ะคือบางทีเราเข้าใจเนื้อหาของมันไม่ถึงแก่นมันพอมันไม่ถึงแก่นมันก็เดี๋ยวก็เกิดมาอีกละเดี๋ยวก็เกิดมาอีกละ
แต่ทีนี้รูปแบบถ้าเราเข้าใจหลักของมันแล้วเนี่ยหรือแก่นของมันมันก็มารูปแบบไหนก็มาเหมือนเดิมในบางคนบอกผมพูดเหมือนเดิมก็หลักมันเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแล้วมันก็จะเดินมารูปแบบเดิมและก็ผมได้นำหลักวิชาการมาเป็นเครื่องมือจับให้เห็นว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้คะแนนนิยมแย่ลงดีขึ้นแล้วผมพูดในเชิงหลักว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายก็จะเอาเครื่องมือมาวางให้ท่านผู้ชมเห็นว่าไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าไอ้เศรษฐกิจจะดีนะความเชื่อมั่นรัฐบาลจะดีหรือลดลงอย่างเงี้ยผมจะพยายามเอาเครื่องมือมาจับนะครับเพื่อให้เราเข้าใจการเมืองแบบลึกซึ้งใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่านะเอาล่ะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครสนใจสงสัยกันเยอะเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมมีการออกพระราชกำหนดขึ้นมาอย่างกระทันหันมันเกิดอะไรขึ้นฝ่ายรัฐบาลทำอะไรทำไมออกพรกขึ้นมาทั้งที่เสียงปริ่มน้ำและพรกนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ฝ่ายค้านทำไมถึงจะไม่สนับสนุนมันกำลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฝ่ายค้านนะฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านนะพวกสสฝ่ายค้านก็บอกว่ารัฐบาลกำลังกลัวคนกำลังกลัวกลัวที่ประชาชนจะลุกฮือเดี๋ยวฟังเรื่องนี้ให้ดีนะจะอธิบายอย่างลึกซึ้งเลยนะเอามาเริ่มต้นปรากฏการณ์ก่อนผมอ้างอิงสำนักข่าว BBC นะครับสำนักข่าว BBC ได้โพสต์ข้อความระบุว่านะครับอนาคตใหม่สองงดออกเสียงอนุมัตินะครับพรก.เป็นพรบ.โอนนะครับกรมทหารราบที่1ถึงราบ11ไปเป็นส่วนของราชการในพระองค์นะครับแกนนำพรรคอนาคตใหม่ยอมรับว่ามีข้อเสนอภายในพรรคให้งดออกเสียงนะครับอนุมัติพระราชกำหนดพรก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกนะครับกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยนะบัญชาการถวายความรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์พุทธศักราช2562นะครับเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์นะฮะจำเป็นรีบด่วนนะครับตามรัฐธรรมนูญแต่ยืนยันพิจารณานะครับในมติการออกกฎหมายของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับสถาบันนะครับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้นัดหมายให้สมาชิกเนี่ยโหวตนะครับอนุมัติหรือไม่อนุมัติพรก.นะครับโอนอัตรากำลังงบประมาณนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาพรก.ฉบับนี้นะครับบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับลงพระปรมาภิไธยและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ30กันยายน2562นะครับซึ่งโปรดเกล้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาของพรก.ฉบับนี้มีเพียง4มาตราสาระสำคัญคือการโอนย้ายนะครับอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพไทยนะครับกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชพันลบรักษาพระองค์นะครับและกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เป็นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนในพระองค์นะครับทว่านะครับมีการชี้แจงประกาศพรก.ฉบับนี้รวม21ฉบับโดยยืนยันว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันนี้รักษาความปลอดภัยของประเทศจึงจำเป็นต้องตราพรก.นี้ขึ้นนะครับจากรายงานข่าวจากอนาคตใหม่ครับ BBC รายงานแบบนี้บอกว่าผู้บริหารของพรรคได้หารือกับส.ส.บางส่วนและเห็นควรลงมติงดออกเสียงเพื่อรับรองพรก.โอนอัตรากำลังพลและอัตรางบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือพรบ.เนื่องจากไม่มีความเห็นเหตุผลความจำเป็นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องตรากฎหมายในรูปแบบพรก.แทนที่จะออกเป็นพรบ.ปกติอย่างไรก็ตามนะครับพรรคยังไม่มีมติชัดเจนในเรื่องนี้โดยได้นัดประชุมส.ส.นะครับถึงความเตรียมพร้อมในการอภิปรายงบประมาณปี2563ด้วยนะครับปิยบุตรเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นกับ BBC เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยขอให้ฟังคำอภิปรายของเขานะในขณะเดียวกันรองหัวหน้าพรรคนะฮะ
ชื่อพงศกรเนี่ยพลโทรงศกรเนี่ยนะครับก็บอกชี้รัฐบาลได้เหตุผลจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกพรก.อย่างไรก็ตามกรรมการบริหารอย่างน้อย2คนยอมรับกับ BBC ว่าแกนนำพรรคได้หยิบยกเรื่องของการงดออกเสียงนะครับรับรองพรก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณนะครับมาหารือภายในพรรคจริงแต่ไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากพรรคมีความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับแบ่งเป็น3แนวทางทั้งลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบและงดออกเสียงนะครับนี่ก็คงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแหละนะครับพลโทพงศกรเนี่ยก็บอกว่าเท่าที่ศึกษาเนื้อหาในพรก.นี้ยังไม่พบว่าเนื้อหามีเงื่อนไข 3-4 ประการนะครับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่มีความจำเป็นจะรีบด่วนอันมิควรหลีกเลี่ยงเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะนะครับก็ปรากฏว่ากฎผมอธิบายง่ายๆนะคือคนในพรรคเนี่ยนะฮะที่ BBC ก็ร่ายยาวนะคนในพรรคเนี่ยไม่ต่ำคนที่อายุ40ปีเนี่ยของอนาคตใหม่เนี่ยเขาจะงดออกเสียงที่เหลือเนี่ยนะฮะก็ยังไม่แน่ว่าจะออกในรูปแบบไหนแต่ในส่วนของนักกฎหมายฝั่งเสื้อแดงเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยจะต้องยกเลิกทันทีจะต้องโน่นนี่นั่นเองเขาเนี่ยนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับผ่านสภาในยามที่สภาเนี่ยเสียงปริ่มน้ำหรือเสียงจะล่มอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพรก.เนี่ยนะครับที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาส่งผลทำให้นะสภาสูงสุดบริหารอย่างน้อย1คนคือจอมพลป.พิบูลสงครามต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกอีก1คนก็คือพลเอกเปรมตินสูลานนท์นะครับคือพรก.จัดระเบียบบริหารเทศบาลเพชรบูรณ์นะครับเมื่อปี2487ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามลงมติเมื่อ20กรกฎาคม2487นะครับไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง48-36นะครับ2พรก.จัดสร้างพุทธบุรีมณฑลนะฮะพ.ศ. 2487ตราสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามสภาลงมติเมื่อ22กรกฎาคม2487ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง43-41นะครับแล้วก็3พรก.แก้ไขนะครับเพิ่มเติมพรบ.ขนส่งทางบกนะครับ2522พ.ศ. 2529ตราในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสูรานนท์สภาลงมติเมื่อ1พฤษภาคม2525ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง147-143นะครับ นั่นหมายความว่ายังไงบางคนอ่านอาจจะงงๆนะเอาง่ายๆก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถออกพระราชกำหนดได้นะคือออกกฎหมายได้แต่กฎหมายนั้นเขาจะตราเป็นพระราชบัญญัติจะต้องไปขอสภารับรองก่อนนะครับพอไปขอสภารับรองตอนนี้ต้องยอมรับเสียงรัฐบาลเนี่ยปริ่มน้ำเราก็รู้อยู่แล้วแทบจะไม่มีเสียงพอแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีฝ่ายค้านสนับสนุนหรือฝ่ายรัฐบาลล้วนๆเลยเนี่ยจะส่งผลทำให้นะรัฐบาลนั้นเนี่ยมีโอกาสเพลี่ยงพล้ำเสียงไม่พอได้ถ้าเสียงไม่พอปุ๊บพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกอันนี้ประการแรกนะครับถามว่ามีความจำเป็นหรือเปล่าใครกลัวใครหรือเปล่านะฮะกำลังทหารที่ย้ายเข้าไปเนี่ยรออหนึ่งคือทหารราชพันลบคือทหารรักษาพระองค์อยู่แล้วเนี่ยปกติทหารรักษาพระองค์กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่11เนี่ยเป็นทหารรักษาพระองค์ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกแต่คราวนี้พรก.ฉบับนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวังก็แค่นั้นเองนะโอนย้ายงบประมาณโอนย้ายกำลังพลมาอยู่ที่สำนักพระราชวังนะครับนี่คือหลักอยู่แค่นี้แต่ในส่วนของฝ่ายต่อต้านที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายล้มเจ้าเขาไม่ยอมเนี่ยคือว่าง่ายมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะสำหรับผมเนี่ยถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะไม่ใช้วิธีนี้จะไม่ออกพรก.ผมเพราะต้องออกพรก.นะก็ต้องมาแก้ไขออกเป็นพรบ.อีกนะเป็นพระราชบัญญัติอีกจากออกพระราชกำหนดรัฐบาลผ่านมาได้ประกาศใช้จริงย้ายจริงแต่สิ่งต้องออกมาเป็นพระราชบัญญัติถ้าออกพระราชบัญญัติก็มาเข้าสู่อัตราเสี่ยงนะเสี่ยงคืออะไรมันเสี่ยงล่มเสี่ยงที่
นักการเมืองจะเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายเร่งด่วนไม่เร่งด่วนใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรไม่ควรเกิดขึ้นนะมันจะทำให้สถาบันได้รับความเสียหายสำหรับผมไม่ทำถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำนะครับผมจะทำด้วยวิธีไหนง่ายมากเลยพุทธศักราช2560มีการออกรัฐธรรมนูญมาฉบับหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจกับวุฒิสภานะครับแทนที่ว่ารัฐบาลจะผ่านก็ให้วุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาพระราชบัญญัตินี้โดยตรงนะครับซึ่งสว.เนี่ยวุฒิสภาเนี่ยสามารถที่จะออกพระราชบัญญัติได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสภาล่างก็ได้แต่ผมจะใช้วิธีนี้ นะแต่ปรากฏว่ารัฐบาลก็ใช้วิธีนี้มันก็เลยมีปัญหาแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเทคนิคทางกฎหมายเล็กๆน้อยๆในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองและมันทำให้รัฐบาลเข้าสู่สภาวะเสี่ยงแถมว่ามีความถามว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนไหมมันก็มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลก็จะไปออกกฎหมายประกอบนี้เพื่ออะไรนะครับในการรักษาความปลอดภัยของพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งนะครับเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยเอาไว้ง่ายท่านผู้ชมใช้เฟซบุ๊กอยู่รู้จักมาร์คซักเคอร์เบิร์กใช่ไหมฮะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยใช้งบประมาณ120ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในการรักษาความปลอดภัยเขาเออนักธุรกิจนะซึ่งต้องยอมรับนะว่าการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญขององค์กรมีความจำเป็นมากนะครับและก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองและขวัญกำลังใจของประชาชนนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กอ่ะมึงใช้ขนาดนี้เลยยังมีหน่วยพิเศษจ้างพิเศษเอาเงินของบริษัทไปจ้างนะประเทศไทยก็เหมือนกันนะการดูแลพระบรมวงศานุวงศ์เป็นมีความสำคัญและมีความเร่งด่วนนะถ้าไม่สงบไม่เรียบร้อยมีปัญหาขึ้นมาในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยย่อมส่งผลกระทบของประเทศชาติเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำแต่เทคนิคการทำผิดไปนิดหนึ่งก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเพลงดังไป
ให้พระราชาหลับสบายสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียนกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ